็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยรีวิวของแปลกๆสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าผมเห็นว่าตัวนี้น่าสนใจดีนะครับผมสำหรับบางคนที่เขามีปัญหานะครับผมซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่ได้มีปัญหาในด้านนี้นะครับคือปกติแล้วนะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนใส่รองเท้าแตะบ่อยๆนะครับผมหรือว่าเดินเท้าเปล่าบ่อยๆอะไรพวกนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางพระสงฆ์เองหรืออะไรเงี้ยนะครับที่แบบว่าตรงด้านเท้าเขาเนี่ยครับผมเขาก็จะมีแบบเป็นชั้นๆเลยนะครับผมผิวหนังแบบกำพร้าเต็มไปหมดเลยอะไรประมาณนี้นะครับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะสตรีนะครับผมอยากให้เท้าเขาได้มีความนุ่มนวลนะครับผมอยากให้เท้าเขามีความเนียนขึ้นเลยประมาณนี้นะครับผมนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงมีร้านทำเล็บต่างๆขึ้นมานะครับผมเขาก็จะล้างเท้าให้คุณเลยนะครับผมตัดหนังกำพร้าต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับตัดแต่งอะไรที่มันไม่ค่อยน่าเหมาะจากเท้าคุณประมาณนี้นะครับคราวนี้เนี่ยโซลูชันของมันก็คือว่านะครับผมมันก็จะมีเป็นตัวเขาเรียกว่าที่เจียเท้ามั้งผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะครับคือเหมือนกับว่ามันจะเป็นกระดาษทรายนะครับผมเป็นtexture ทรายๆพวกนี้นะครับผมแล้วก็จะปกติแล้วเนี่ยเขาจะใช้กับเท้าอย่างนี้ขออภัยนะครับผมปกติแล้วเนี่ยเขาจะใช้เท้าอย่างนี้ใช่ไหมครับผมปื๊บปื๊บอย่างนี้นะครับทำให้มันเนียนขึ้นนะครับพวกหนังอะไรที่มันแข็งๆนะครับผมพวกอะไรที่มันออกเป็นชั้นๆเนี่ยก็จะออกไปทันทีเลยนะครับผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมไม่ได้มีปัญหาอันนั้นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผมใช้จะคัดชูนะครับผมหรือไม่ก็ใส่เป็นรองเท้าใบนะครับผมใส่รองเท้าแตะน้อยมากนะครับเพราะว่าไปข้างนอกเนี่ยผมไม่ค่อยใส่รองเท้าแตะเท่าไหร่นะครับถ้าไม่ได้ชิวจริงๆนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ชื่อว่าเลโวนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวบนโลกนะครับผมที่ให้ความแรงขนาดนี้นะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะแบบโดมิเนตมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่แบบเป็นอาการเยอะจริงๆนะครับผมแบบออกมาแบบเป็นชั้นๆใหญ่ๆเลยอะไรพวกนี้นะครับผมความที่ผมไม่ได้มีปัญหานั้นนะครับผมเลยไม่สามารถแบบโชว์ทุกท่านดูได้นะครับเพราะว่าทำแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะตรงเท้าของผมเนี่ยมันเรียบกริบเลยนะครับผมก็เลยเอาเป็นตัวไม้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมไม้นี่เป็นไม้อัดธรรมดานะครับผมซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดตัวนี้เนี่ยมันสามารถเจียมไม้อัดอันนี้ให้เป็นรูปแบบอื่นได้นะครับผมมันก็แสดงว่าตัวนี้มีความแข็งแรงมากนะครับผมเรามาฟังเสียงกันแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเวลาคุณเปิดไปมันจะมี2ระดับนะครับผมอันนี้ระดับแรกนะครับอันนี้แบบที่2นะครับผมก็จะหมุนกันแบบมีมอเตอร์หมุนกันแบบเละเทะเลยนะครับผมซึ่งสิ่งนี้ผมชอบอย่างนึงก็คือว่านะครับผมเวลาที่คุณชาร์จไปครั้งนึงแล้วนะครับผมคุณก็สามารถใช้ได้ประมาณ15นาทีนะครับซึ่งมันก็มากเหลือแหล่แล้วนะครับสำหรับการแบบเจียแบบนานขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดคุณจะเจียเต็ม15นาทีเนี่ยเท้าคุณอาจจะหายไปเลยก็ได้นะครับผมซึ่งตรงนี้ที่ผมว่าไปว่ามัน powerful มากเลยนะครับผมคำถามที่สำคัญต่อมาก็คือว่านะครับมัน powerful ขนาดไหนนะครับผมมันแรงขนาดไหนประมาณนี้นะครับผมก็เลยจะลองมาเจียตัวนี้ให้ดูนะครับคลิปนี้เนี่ยผมถ่ายเป็น 4K ด้วยนะครับผมถ้าเกิดทุกท่านอยากจะเห็นดีเทลจริงๆนะครับผมอยากจะเห็นว่ามันกระจุยกระจายยังไงนะครับผมมีแอคชั่นอะไรไงบ้างเนี่ยก็สามารถกดไปที่ 4K ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณใช้ Safari เนี่ยคุณไม่สามารถกดได้นะครับคนที่ใช้ Mac อะไรต่างๆใช่มั้ยครับผมคุณเปิด Chrome นะครับผมแล้วคุณก็กดเข้าไปในคลิปนี้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็กดไป 4K นะเพื่อจะได้ภาพที่คมชัดมากขึ้นนะครับแล้วก็ definition ดีขึ้นเองนะครับทุกท่านคงได้เห็นไปแล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมก็ผมมองว่านะครับถ้าเกิดผมมีเวลามากกว่านี้สักประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยผมน่าจะทำได้นะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะกินเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็การปั่นการอะไรเนี่ยมันถ้าเกิดชาร์จเข้าไปนะครับผมมันก็จะวิ่งได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าพอแบตมันเริ่มอ่อนนะครับผมมันก็จะช้าลงนะครับผมแล้วก็ตัวรีเซ็ตแทนจะน้อยลงด้วยนะครับผมทำให้เวลาที่ผมกดไปลึกๆแล้วกดไปเยอะๆแล้วอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะหยุดได้ง่ายอะไรประมาณนี้นะครับเทียบกับตอนแรกครับผมซึ่งผมมองว่านะครับผมถ้าเกิดว่ามันทำไม้ได้แบบเป็นขนาดนี้นะครับผมแบบว่าหลุดออกหมดเลยอะไรประมาณนี้นะเสร็จกระจายหมดเลยเนี่ยเท้าของท่านเนี่ยก็เรียกว่าสบายสบายมากเลยนะครับคนที่เขาแบบว่ามีเป็นชั้นๆเยอะๆนะครับคนที่แบบมีหนังกำพร้าเยอะๆอะไรพวกนี้นะครับผมที่ต้องการจะกำจัดให้มันเนียนๆขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าอันนี้ผมมองว่าถ้าไม้ไม่รอดแบบนี้นะครับผมเท้าท่านก็แบบเนียนกริบแน่นอนนะครับผมบอกตามตรงแบบนี้นะครับ
เอาละครับผมถ้าเกิดว่าคลิปนี้มียอดไลค์เกิน 10,000 นะครับผมจะแจกเป็นเกมมิ่งเฮดโฟนตัวท็อปของร้านเซเนเซอร์ตัวนี้ให้กับซับสไครเบอร์ของผมเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นเซเนเซอร์ GSP 670นะครับผมซึ่งเป็นตัวท็อปที่สุดของไลน์เกมมิ่งของทางเซเนเซอร์เขาแล้วนะครับผมซึ่งสำนักรีวิวหลายๆสำนักนะครับหรือแม้แต่ทางโปรเพลเยอร์เองนะครับผมก็ยอมรับให้ตัว GSP 670ตัวเนี้ยเป็นเกมมิ่งเฮดเซตที่มีเสียงดีที่สุดตัวนึงในโลกเลยนะครับผมไม่เสียงดีที่สุดก็เกือบดีที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับผมเป็น1-2-3แน่นอนนะครับก็เรียกว่าผมเห็นซับสไครเบอร์ของผมหลายๆคนนะครับชอบเล่นเกมในคอมพิวเตอร์มากเลยหลายพวกนี้นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากผมแล้วกันนะครับแล้วเวลาคุณเล่นเกมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Dota 2Valorant นะครับผม Counter Strike อะไรพวกนี้นะครับผมการฟังฟุตสเต็ปอะไรต่างๆนะครับผมการฟังเสียงยิงการฟังเสียงสกิลอะไรพวกนี้มันเสียงค่อนข้างจะมันมากเลยนะครับเพราะว่าคาแรคเตอริสติกของไซเนเซอร์เนี่ยมันเป็นเบสอยู่แล้วนะครับผมแล้วความที่มันเป็นเกมมิ่งเฮดเซตโดยเฉพาะนะครับผมมันก็จะมีการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi 2.4 GHz นะครับส่งผลให้เวลาคุณเล่นเกมแล้วเนี่ยมันเร็วเท่ากับการใช้สายเลยนะครับผมคุณเสียบสายเร็วเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็ไล่สายเร็วเท่านั้นนะครับและยังไม่จบแค่นั้นด้วยนะครับผมตัวนี้เค้ามีบลูทูธด้วยนะครับผมเป็นบลูทูธ 5.0 ด้วยซ้ํานะครับก็ถ้าเกิดทุกท่านอยากร่วมกิจกรรมนี้ก็ไม่ยากนะครับผมแค่กดไลค์คลิปนี้ไว้นะครับผมแล้วกด Subscribe ผมไว้นะครับผมรวมถึงคอมเมนต์บอกผมด้านล่างด้วยนะครับว่าคุณฟังเพลงอะไรนะครับผมแล้วทําไมคุณถึงชอบฟังเพลงแบบนั้นนะครับผมชอบฟังแนวไหนทําไมถึงชอบแบบนั้นอะไรประมาณนี้นะครับผมจะได้มาแชร์ไลฟ์สไตล์ของทุกท่านให้ผมทราบนะครับผมถ้าเกิดว่ายอดไลค์มาถึง 10,000 เมื่อไหร่นะครับผมก็จะมานั่งสุ่มคอมเมนต์ดูนะครับผมถ้าเกิดว่าไปลงที่คอมเมนต์ไหนเนี่ยผมก็จะคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นั้นนะครับผมแล้วก็ให้ทุกท่านเนี่ยรายงานตัวเข้ามาในเพจชูแพงไงจะใครหลานนะครับผมว่าทุกท่านอยู่ที่ไหนนะครับผมเบอร์โทรอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วผมก็จะส่งตัว GSP 670ตัวเนี่ยไปหน้าบ้านท่านเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้มียอดไลค์เกิน 10,000 นะครับผมจะแจกเป็น Osmo Pocket 2ตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ให้กับ Subscriber ของผมเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการอัปเกรดมาแบบค่อนข้างก้าวกระโดดนิดนึงนะครับผมจากตัวที่แล้วนะครับผมตัวนี้เนี่ยมีเซนเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมการ Stabilizer ดีขึ้นนะครับผมซึ่งสมมติให้มันมี Performance ที่ก้าวกระโดดจากตัวที่แล้วมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Image Quality เองนะครับผมการถ่าย Low Light ที่Noise น้อยลงอะไรพวกนี้นะครับ Quality ของไมโครโฟนที่ค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยนะครับผมเป็นสเตอริโออีกต่างหากนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมว่าไปนะครับว่าจุดขายหลักของ Osmo Pocket 2ตัวนี้นะครับผมก็คือข้อความที่มันเล็กนะครับผมมันสามารถแบบเก็บไว้ในกระเป๋าคนได้สบายๆนะครับเหมาะกับคนที่ต้องการที่จะได้ quality ภาพที่ดีกว่าในการถ่ายโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อยากได้การกันสั่นที่เป็น physical ด้วยนะครับผมไม่อยากที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวนะครับผมซึ่งการกันสั่นที่อยู่ในกล้องอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นกล้อง GoPro นะครับผมกล้อง Osmo Action อะไรพวกนี้นะครับผมเวลาที่คุณเข้าไปในที่มันมีแสงนะครับผมมีเป็นห้างอะไรพวกนี้นะครับหรือแม้แต่คุณถ่ายมืดเองก็ตามนะครับผมการ stabilize มันก็จะไม่ดีขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันเอาจับแสงกันเป็นหลักนะครับผมตัวนี้เนี่ยมันพอมันมี gimbal ออกมาแบบนี้แล้วนะครับผมคุณเข้าไปในห้างนะครับผมหรือว่าตอนคุณถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยมันช่วยได้มากเลยนะครับคือแบบไฟต่างๆนะครับผมมันจะไม่ออกมาเป็นดาวตกนะครับผมมันจะไม่เป็นเส้นจะไม่เป็นอะไรนะครับผมเพราะว่ามันมี gimbal อยู่ในตัวเลยนะครับผมใครต้องการที่จะเริ่มทำบล็อกนะครับผมคนไหนต้องการจะเริ่มทำ YouTube อะไรพวกนี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็น tools เริ่มต้นที่ดีนะครับผมก็ถ้าเกิดทุกท่านอยากร่วมกิจกรรมนี้ก็ไม่ยากนะครับผมแค่กดไลค์คลิปนี้ไว้นะครับผมแล้วกด Subscribe ผมไว้นะครับผมรวมถึงคอมเมนต์ผมด้านล่างด้วยนะครับว่าคุณชอบถ่ายรูปอะไรนะครับผมคุณชอบถ่ายวิดีโอแบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าคุณชอบดูรูปแบบไหนชอบดูวิดีโอแบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วทำไมคุณถึงชอบอย่างนั้นนะครับผมจะได้มาแชร์ความรู้สึกกันนะครับผมก็นะครับถ้าเกิดยอดไลค์มาถึง 10,000 เมื่อไหร่นะครับผมก็จะนั่งสุ่มคอมเมนต์ดูนะครับผมถ้าเกิดว่ามันลงไปที่คอมเมนต์ไหนเนี่ยผมก็จะคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นั้นนะครับแล้วก็ให้ผู้โชคดีท่านนั้นนะครับผมรายงานตัวเข้าไปในเพจชุยแพงไงจะไกลหลานนะครับผมแล้วผมก็จะส่งตัว Osmo Pocket 2ตัวเนี้ยเข้าไปหน้าบ้านท่านเลยนะครับก็เดี๋ยวท่านเองคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe ด้วยนะครับที่เพจชุยแพงไงจะไกลหลานนะครับหรือใน YouTube Channel นะครับ KP-KHUI-PHI-KP ชุยแพงนะครับผมใครมีคำถามเลยครับสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมเตรียมตอบรอไว้แล้วนะครับผมสวัสดีนะผมต้องไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ